ารงานแผ่นดินพระเดิมพระดุงอำรุงอักขราราชูปถัมภ์เสริมศึกษาบูชาศาสตร์ประกาศย้ำคมนาคมทรงนำดำเนินเจริญรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่กิจการวิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงรวมทั้งได้เริ่มงานวิทยุในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรภาพอีกด้วยโดยพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมได้ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นที่วังเพื่อทรงค้นคว้าเป็นการส่วนพระองค์ต่อมาในปี2472ทางการเห็นสมควรขยายงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพราะมีผู้สร้างเครื่องรับวิทยุกันมากขึ้นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินจึงทรงสั่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาด2กิโลวัตต์ครึ่งขนาดคลื่น300เมตรจากบริษัทฟิลิปรัดิโอประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาอีกเครื่องหนึ่งตั้งสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงที่โฮเทลพญาไทหรือพระราชวังพญาไทในปัจจุบันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2473สถานีแห่งนี้ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยถ่ายทอดตามสายเข้าไปเครื่องส่งกระจายเสียงให้ประสบกรณิกรได้รับฟังเป็นที่ปีติยินดีทั่วกันการวิทยุกระจายเสียงที่ได้เริ่มจัดขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้นก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนและบัดนี้ได้เครื่องส่งกระจายเสียงอย่างดีเข้ามาตั้งที่สถานีวิทยุโทรเลขพญาไทเสร็จแล้วเราจึงขอถือโอกาสสั่งให้เปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่บัดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของกิจการวิทยุกระจายเสียงในเมืองไทยซึ่งได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนตราบจนปัจจุบันนี้